สวัสดีจากฝั่งอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีพี่น้องจ๊ะวันนี้มาตลาดด้วยกันตลาดในห้างนะคะห้างส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อของในห้างกันเนาะไม่ที่เมืองทรายไม่ได้มีตลาดจ้ะหาของที่จะไปทำเนื้อย่างกินวันพรุ่งนี้นัดเพื่อนๆ เนาะมาทานข้าวมาเล่นด้วยกันมาคุยกันแหละจ้ะอันนี้เป็นผักช้อยนะคะทรายก็ชอบกินอยู่แต่นานๆก็กินทีผักช้อยเนาะพี่น้องเลือกผักมันก็มีหลายอย่างแล้วก็เลือกเฉพาะผักที่เราชอบทานอันนี้จะเป็นกะหล่ำเขาเรียกว่าสวีทฮาร์ดคราบิดก็คือเป็นกะหล่ำหวานน่ะเนาะพูดง่ายๆมันจะกลวงกว่ากะหล่ำแบบมันไม่แน่นมากใส่ชอบแบบนี้มันกรอบแล้วก็หวานดีนะพี่น้องแล้วว่าจะเอาอะไรนะบรอกโคลีก็เลยเปลี่ยนใจบรอกโคลีเปลี่ยนไปเป็นคะน้าใบหยิกดีกว่าพี่น้องคะน้าใบหยิกที่เขาสไลซ์เสร็จเรียบร้อยเอาไปล้างแล้วก็เอามาต้มมันอร่อยกว่ากันนะพี่น้องมันผักใบเขียวนั่นแหละจ้ะโดยประมาณเนาะนี่แหละเขาสไลซ์เรียบร้อยพี่น้องคะไม่แพงค่ะของที่อังกฤษเนาะถ้าเปรียบเทียบกับที่ไทยแล้วนะถ้าใส่บ้านนะอันนี้เป็นผักชีจีนเอาไปทำไปใส่ในน้ำจิ้มมีทุกอย่างเลยล่ะค่ะหมายถึงในห้างแล้วก็พริกนะคะมันมีสีแดงก็เอาสีเขียวล่ะพริกแดงตัวนั้นมันไม่ใช่พริกแดงแบบเรากินเนาะส่วนเนื้อก็จะประมาณนี้ค่ะเขาส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นก้อนๆไว้เพื่อจะเอาไปอบเอาขนาดไหนก็ได้ใส่ก็เลยว่าเอาแบบนี้ล่ะมันไม่แพงนะคะโลละ270อันนี้ก็ประมาณ400กว่าบาทเนาะกิน3คน4คนก็โอเคใช่ป่ะทีนี้ก็เลยมาเตรียมเนื้อค่ะพี่น้องคิดฮอดบ้านเฮาดิเนาะอันนี้คือสไตล์อีฉันเองนะเอาหนังมันออกเพราะว่าเราไม่ได้อบเนาะไม่ได้กินหนังปาดเฉือนปาดหนังออกแล้วก็มันออกหน่อยไม่เอาเยอะน่ะนะค่ะมันแล้วก็สไลด์เป็นแผ่นบางๆเพื่อจะย่างได้ให้มันสุกง่ายๆน่ะนะพี่น้องคะซึ่งทรายจะหมักข้ามคืนหมายถึงหมักคืนนี้กินพรุ่งนี้เช้านะคะมันจะโอ้อร่อยมากแบบว่าไม่หยาบเลยนะพี่น้องจ๋าใส่เครื่องหมักไม่ต้องเยอะเนาะหมักเหมือนที่ทรายกินเนี่ยแหละหมายถึงเหมือนที่หมักให้คุณย่ากินเนาะพี่น้องจ๋าคิดถึงบ้านเราเนาะถ้าจะกินหมูสไลด์แบบนี้ก็ไปซื้อที่แมคโครนะคะพี่น้องง่ายๆนี่แหละจ้ะเครื่องหมักก็มีแค่นี้พี่น้องน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันแล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นี้พี่น้องจ๋าหมักข้ามคืนไม่ต้องให้มันรสจัดมากเวลาที่เราหมักเพราะว่าเราจะกินกับน้ำจิ้มอยู่แล้วผักก็จะตามที่เราไปซื้อมานั่นแหละค่ะพี่น้องโอ้ยช่างจะมีความสุขพี่น้องจ๋าถ้าได้มีเพื่อนคุยเนาะคนเรานะพี่น้องจะเก่งปานไหนก็อยู่คนเดียวไม่ได้พี่น้องพูดถึงว่าอยู่ได้อยู่แต่พูดถึงว่าไม่ได้มีความสุขคนเดียวตลอดไปแน่นอนต้องมีเพื่อนเนาะค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องมีเยอะสำหรับทรายนะบางคนมีเยอะก็แล้วแต่พูดถึงว่าตัวอีฉันเองตัวคนที่กำลังพูดอยู่นี้ชอบมีน้อยๆแต่ว่าแบบคุณภาพเหมือนนะน้องพี่น้องประมาณว่าไม่ได้มีอะไรมากไม่ต้องเรื่องมากเนาะคบกันแบบสบายใจนะพี่น้องคะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่มีเรื่องคนอื่นมาเกี่ยวข้องมีแค่เพราะเรื่องของเราวันนี้ก็มี3คนนี่แหละทรายก็จะมีจอยกับมีน้องใหม่นี่แหละที่ไปมาหาสู่กันอยู่เนาะค่ะจอยใครก็เห็นบ่อยๆเนาะค่ะเพราะว่าทรายอยู่ใกล้จอยแล้วก็ไปหาจอยบ่อยกว่าใหม่อีกฝั่งนึงนะคะก็ไปบ่อยอยู่แต่ไม่ได้บ่อยมากเนาะเพราะใหม่เพื่อนก็มีแบบหลายอย่างที่จะต้องทำมีธุระมีหน้าที่หลายอย่างเนาะพี่น้องบ้างตรงกันหมายถึงทรายกับจอยบ้างตรงกันถึงไปนี่สินะค่ะแต่ว่าทรายกับจอยนี่คือเกือบทุกอาทิตย์พี่น้องเพราะไปร้านมือสองกันทรายชอบไปร้านมือสองเมืองที่จอยอาศัยอยู่เพราะมันถูกมากเลยมีแต่ของดีๆถ้าเราเลือกได้เหมือนขุมสมบัติไปเลือกอยู่นั่นแหละเนาะนั่นแหละค่ะถ้ามีเวลาพี่น้องก็แบบนี้แหละไปบ้านจอยเพราะว่าร้านมือสองเขาถูกชาริตี้คือร้านการกุศลนะถูกกว่าที่เมืองทรายอยู่เมืองทรายเป็นมีร้านการกุศลเยอะมากแต่ราคาพ้นยังกับมือหนึ่งเวลาเราไปดูราคาโอ้ไปซื้อมือหนึ่งดีกว่าจังสนะจ้าพี่น้องแต่ที่บ้านจอยนะราคามันโอเคก็เลยชอบไปวันไหนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ถือว่าไปคุยกันเดินออกกำลังกายวันไหนเดี๋ยวได้ดีๆแล้วก็ซื้อนะพี่น้องนั่นแหละจ้าก็หนึ่งครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์ถ้าไปหาจอยนะคะโดยเฉพาะแบบว่าโดยประมาณ1ครั้งต่อสัปดาห์เห็นกันทุกสัปดาห์แต่ใหม่น้องใหม่นี่ทุกคนก็คงเห็นแล้วเนาะบ้านเพื่อนแบบว่าที่ทรายถ่ายให้ดูที่มีไก่เลี้ยงไก่ปลูกผักน้องพี่น้องเป็นบ้านฟาร์มแบบน่าอยู่บ้านน้องใหม่แล้วก็วิวสวยด้วยพี่น้องคะมีโอกาสเราก็ไปเยี่ยมเยียนกันนี่แหละเอาบรรยากาศต่างแดนมาให้ทุกคนชมพี่น้องเอ้ยว่าเราอยู่
กันแบบมีความสุขอะนะค่ะถ้ามีเพื่อนที่รู้ใจไม่ต้องมีเยอะเหมือนที่ใจว่าล่ะมีน้อยๆแต่ว่าคุณภาพก็พอที่น้องใครแบบไปย้ายกล้องให้ทุกคนเห็นรู้นะคะว่าทุกคนถามหาคุณย่าเราไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายคุณย่าให้ทุกคนดูก่อนมาสนใจว่าเนาะคือคุณย่าไม่ทานกับพวกเรานะคะเพราะว่าคุณย่าแบบว่าตามสบายเลยนะเพื่อนว่าเพราะฉันทานเสร็จแล้วเราทานประมาณหนึ่งบ่ายโมงกว่าๆนะคะเพราะว่ารอใหม่รอจะทำนั่นทำนี่อยู่ย่าบอกว่าฉันทานของฉันพวกเธอตามสบายเลยว่าฉันโนแตงกิ้วนะเพื่อนว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่กินผลไม้เล่นกับขนมนะคุณย่าว่าพวกเธอตามสบายเลยเพื่อนว่าหุ่นหันหน้าไปคนละฝั่งนะพี่น้อง แต่ไม่ได้ผิดกันนะ สายฟูลเล่นนะเซลคุณย่าเพื่อนเกิดตามสไตล์เพื่อนนั่นแหละพี่น้องคะนั่นแหละความสุขของเราก็คือ3จังหวัดนั่นนี่ก็คือได้มาเจอกันพี่น้องค่ะเป็นคนไทยด้วยกันนั่นแหละมันแบบว่ามีความสุขที่ได้พูดภาษาเดียวกันถึงจะไม่ใช่ภาษาเดียวกันเป๊ะคือไทยส่วนใหญ่ก็ใช้ภาษาอีสานกับน้องใหม่อีสานจอยก็เป็นภาษากลางอย่างนี้นะจ๊ะแต่มันก็เป็นคนไทยด้วยกันคือเข้าใจภาษาจอยไทยจะพูดอีสานจอยก็เข้าใจไทยพูดภาษากลางจอยก็เข้าใจนะมันก็คือแบบรู้สึกมีความสุขนะคะพี่น้องค่ะเนาะเป็นคนที่ชอบแบบว่าโดดเดี่ยวเนาะคล้ายๆกันนิสัยจอยใหม่นี่ทรายนี่โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายเขาเรียกไม่ใช่ว่าอยู่เดียวโดยที่เดียวดายอยู่คนเดียวแต่ว่าพูดถึงว่าชอบบางครั้งนี่ชอบอยู่คนเดียวเนาะค่ะชอบอยู่คนเดียวแต่ว่าก็ต้องมีเพื่อนบ้างแต่เวลาส่วนใหญ่ก็จะคืออยู่คนเดียวซะมากกว่าอย่างสินะค่ะเนาะพี่น้องค่ะแต่ว่าเหมือนที่ทรายว่านั่นแหละการอยู่คนเดียวนี้คือไม่ใช่ว่า 100% เราจะอยู่คนเดียวได้เลยในโลกนี้พี่น้องมันจะต้องมีเพื่อนบ้างเนาะพอได้พูดคุยกันแซ่บๆๆแฮนข้าวโพดได้ไหมจิตเหนียวมากอันไหนจิตแควจิตไหมคะเราจิตต้องพอกฟันอ่ะที่กินไปกันไม่ได้ฟันหน้าไปโยกพูดป่ะจริงร่างกายเยอะแต่ไม่โตขึ้นแล้วไม่อันเพราะโตขึ้นร้ายอันไม่เหมือนตอนเด็กๆนะนี่กลัวแต่ตอนเด็กๆกลัวลูกจะไม่พูดพี่ขาวไม่เลือดไม่เลือดทำไมเนาะไม่เลือดใบดำมันเป็นน้ำกองไหมถึงมาฟังต้องทายจากฟังคุณพี่กับเธออ่ะต้องห่วงอ่ะนี่ทำเนี้ยปุ๊บมันแบบมันตายใหม่เลยเป็นการกินที่มีรสชาติมากกลัวบาดเข้าบ่าวกี้มันมาโฟมใส่แล้วเห็นมันชิ้วแบบว่าจุ่มโอ้ก็จะถ่ายให้มันได้จุ่มต้องถ่ายช่องข้างหลังมองหลังง่ายๆเนาะก็มาที่จะถ่ายมันเดียวมือที่เราถ่ายนะของเรานี่คือว่าที่ถึงแต่ทะเลนะเห็ดตาเห็ดนี่มันเหมือนกับว่าไอ้เขาเรียกอะไรนะที่สุดท้ายแล้วนะ